ณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าพื้นที่สีเขียวในเมืองจะสามารถช่วยลดโรคซึมเศร้าและปัญหาอาชญากรรมได้แพทย์หญิงจีน่าเซาแพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินแห่งมหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนียกล่าวนะคะว่าเขาเองก็เริ่มบำบัดคนจากชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในช่วงฝึกงานที่มหาวิทยาลัยซึ่งเธอบอกด้วยนะคะว่าได้รักษาเหยื่อที่ถูกยิงเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่ว่าการรักษาพยาบาลเป็นเพียงแต่ทางกายไม่ได้แก้ปัญหาที่สาเหตุว่าทำไมคนไข้จึงตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางอาวุธปืนซึ่งการวิจัยของแพทย์หญิงผู้นี้นะคะก็พบว่าสภาพแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรมในเมืองเนี่ยก็มีผลกระทบนะคะต่อสุขภาพจิตของคนในพื้นที่โดยคนเหล่านี้ค่ะก็รู้สึกว่าถูกสังคมเนี่ยเกลียดชังแล้วก็ถูกละเลยรวมไปถึงมีความรู้สึกทางลบขึ้นมากมายนะคะอาทิเรื่องของปัญหาซึมเศร้าแล้วก็เกี่ยวกับอาการวิตกกังวลแล้วก็หวาดกลัวนั่นเองค่ะแพทย์หญิงเซานะคะก็สงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของคนเหล่านี้เนี่ยจะมีผลดีหรือไม่ต่อสภาพจิตใจของคนเขาเองก็มีการเริ่มศึกษางานต่างๆนะคะในโครงการฟิลาเดลเฟียแลนแคร์ที่คุณคิดกรีนแห่งสมาคมพืชสวนเพนซิลเวเนียเป็นผู้จัดทำคุณกรีนได้มีการว่าจ้างบริษัทที่จัดสวนท้องถิ่นให้กำจัดขยะและวัชพืชจากพื้นที่รกร้างในเมืองแล้วก็มีการปลูกต้นไม้แล้วก็รวมไปถึงหญ้าเนี่ยทดแทนนะคะมีการตัดหญ้าเนี่ยเดือนละ2ครั้งแล้วก็มีการล้อมรั้วรวมไปถึงมีทางเข้าเปิดเอาไว้ให้คนเนี่ยเข้าไปใช้งานอีกด้วยซึ่งการวิจัยของเขานะคะก็พบว่าคนที่มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ต่ำลงเมื่อเดินผ่านพื้นที่ว่างเปล่าแห่งนี้ค่ะหลังจากที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วนอกจากนี้นะคะการวิจัยยังพบด้วยค่ะว่าคนที่อาศัยในบริเวณใกล้กับพื้นที่ว่างเปล่าที่ได้รับการเก็บกวาดและพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวมีอัตราการเกิดอาการซึมเศร้าเนี่ยลดลงนะคะราว 40%นอกจากนี้ค่ะอัตราการเกิดอาชญากรรมยังลดลงกว่าอีก 10% ด้วยนะคะซึ่งคุณคิงกรีค่ะบอกว่าเขาเองก็รู้สึกทึ่งมากนะคะที่ผลการวิจัยพบว่าพื้นที่สีเขียวที่เขาเองได้มีการปรับปรุงขึ้นจะทำให้ช่วยให้คนที่มีสุขภาพจิตไม่ดีเนี่ยกลับมามีสุขภาพจิตดีขึ้นนะคะรวมถึงความรุนแรงทางอาวุธปืนเนี่ยก็ลดลงอัตราการเต้นของหัวใจคนลดลงรวมไปถึงคนได้มีการออกกำลังกายมากขึ้นในหลายๆจุดของเมืองอีกด้วยค่ะ